วันนี้นะคะเราสามสาวก็ว่างเรามีเวลาว่างประมาณ2-3 ชั่วโมงค่ะมอตอนนี้เราก็เลยมาเดินที่แบบปารีสเพราะตอนนี้เราอยู่ในงานของแฟชั่นเดสติเนชั่นที่ปารีสนะคะใช่วันนี้ก็สนุกสนานนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าได้ทำมาดูตื่นเต้นทำไมเพราะได้มาดูโชว์ครั้งแรกของชีวิตนะทริปนี้ยังไม่เห็นหอเซลเลยเซลอะเซลอยู่ไหนอะรูปแบบนี้แหละที่ฉันมาดูโชว์ครั้งที่แล้วที่นี่หรอเออจำแม่คุณนั่งเก็บย่าบนนี้ใครหรือเปล่าจริงไม่เห็นหอไอเฟลเลยอะเสียนั่นแหละที่ไหวนั่งเก็บย่าโอ้ยโอ้ยเอ๊ยยังไงถ่ายรูปไหมเรียกไม่ถ่ายรูปไหมน้องมอเขาจะมีจุดที่เป็นสำหรับการถ่ายลงอินสตาแกรมเลยไม่ต้องมาสั่นแล้วแน่ไปเร็วสามีขอจะแต่งงานตรงหอไอเฟลนี่แหละใช่ไหมเมื่อ5 ปีที่แล้ววันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะสำหรับงานแฟชั่นเดสติเนชันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในห้องของนางแบบซึ่งกำลังเต็มตัวจะซ้อมอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าชุดของรัสเทลเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็มีนางแบบท่านไหนเดินยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ที่จัดงานได้ข่าวว่าหรูหรามากเลยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงใช่ชุดใหญ่มากมากค่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกครั้งแรกนี่มาเดินแบบต่างประเทศครั้งแรกป่ะคนนี่มาครั้งแรกบางคนคือจริงหรอไม่น่าเชื่อนี่เขาเดินแคทวอล์กสับมากแต่ไม่น่าเชื่อเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยเชื่อว่ามาครั้งแรกว่าไม่ค่อยได้ออกไปนอกประเทศเท่าไหร่แม่หนูก็อินพอร์ตก่อนตอนนี้แม่จะใส่แว่น for what I don't have makeup on darling oh. This is I wake up like this oh. นี่คือชุดนอนเมื่อคืนเอาไว้ดูธรรมดากาวแม่ดีกว่าวันนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องมินแล้วก็น้องโยนะคะเป็นไงบ้างเมื่อคืนของสาวหลังสบายไหมคะสบายค่ะเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาตั้งแต่กี่โมงดีกว่าในการแต่งหน้าทำผมตื่น6 โมงครึ่งทำโยค่ะพี่หวานตื่น4 กว่าค่ะเพื่อที่จะได้แต่งหน้าคิวแรกตอน5 ค่ะ3:30ลงมาที่นี่5:00ก็เนี่ยค่ะก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรเยอะเลยก็ไม่แบบสบายสบายแค่ตื่น5 เองแต่ชุดเธอสามารถเดินแบบได้แล้วนะพูดเลยเยอะไปหรอไม่ได้เยอะนิดๆแค่กลัวหนาวเฉยๆใช่ไหมเป็นไงบ้างคะสองสาวตื่นหรือยังก่อนเช้าวันที่2ก็พร้อมมาดูบรันช์ดูโชว์ของลาสเตลค่ะแล้วเป็นไงบ้างกับลาสเตลคะวันนี้ดีค่ะดีค่ะก็ได้มาเจอพี่ๆทุกคนก็ชุดสวยทุกชุดเลยใช่เนาะสวัสดีค่ะเป็นคณะกรรมการที่เลือกน้องๆปี74นี้มาหวานก็อยากให้พี่คริสเนี่ยมาเห็นว่าพัฒนาการของน้องๆไปเฮ้ยเดินช้าๆหน่อยดิเพิ่งซีเดี๋ยวมันไม่เห็นเขาถ่ายอยู่โอ้กำกับอยู่ได้กำกับตลอดไม่ได้สิเดี๋ยวคริสแบบไม่เซอร์ไพรส์ต้องเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเล่นเซอร์ไพรส์ให้เซอร์ไพรส์เร็ว1 2 3โอ้ยดีใจมากเลยเจอน้องๆเล่นเซอร์ไพรส์ให้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยมาทำไมอะจ๊ะมาแล้วได้ข่าวว่าเธออยู่ฝั่งนู้นนะคุณหวานจริงไม่มีฝั่งคุณไม่ตอบไม่มีเดี๋ยวคุณไม่ตอบนี่ดูทันแล้วคุณคิดต่อเรานัดกันเรานัดกันเราไม่เคยเจอกันบังเป็ดคุณช่วยให้เกียรติแผนอันคุณด้วยเพราะฉะนั้นมาดูอยู่เฉยจะเป็นอะไรอ่ะเราจะไอ้ฮันลมแล้วก็แบบแผนด้วยหักไปเลยคืองงปลอมมากฝั่งธรรมศาสตร์มีอะไรเด็ดๆบ้างครับปีนี้ขอพูดเลยนะครับให้เลือกพูดอะไรมาคงเลือกลำบากแหละนี่คือเหงาใช่ไหมใช่นี่คือเหงาใช่ไหมจะให้มาสร้างคอนเทนต์กันงานสองสามหรือออกไปว่าภารกิจวันนี้ที่แบบให้แบกของไปลงทุนงานที่กว้างคือเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากโดนลากก็บอกว่าจะมีภารกิจให้เธอ2 คนเนี่ยนะแบบชาวเน็ตเขาสับสนกันไงว่าเธอ2 คนคนไหนดิวคนไหนกว้างคนไหนกว้างคนไหนดิววันนี้ก็เลยจะมาให้เธอสลับร่างกันไปเลยไม่เห็นต้องสับสนเลยชอบตัวเล็กจิ๊ดๆก็ต้องดิวชอบตัวใหญ่ขาโยยาวแซ่บๆก็ต้องลูกกว้างสับเบิร์ดคือเธออย่าเรียกว่าสับเบิร์ดสิก็ตัวเล็กเซ็กซี่ใส่จิ๋วอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเลยอ่ะมันน่ามากพอมันไม่โป่งไม่ใช่รูปดิวนะแม่ก็นี่ก็โป่งก็นี่ก็ได้อยู่เลยนี่ก็ได้อยู่เราจะมาดึงเชือกแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ารูปดิวมันจะเป็นเหมือนกวางหรือเปล่าไป A few minutes later กวางอารมณ์ดี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 ถ้าว่าแบบกวางจะชอบเป็นคนงานมือจะแบบปวดหัวสิปวดหัวเออปวดหัวจะตายกว่าสไตล์ปวดท้องน่ารักอ่ะคือความสไตล์กว่ามันจะมีความแบบ
น่ารักผสมอยู่บ๊อบแบม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 พูดเลยกว่าห้ามหมกคนที่อยู่ในหัวใจของพี่ดิวพูดอย่างเงี้ยพี่ดิวต้องไปดีท็อกปากนะพี่ดิวพูดความลับกว้างเนี่ยเออคือมันเอาคำพูดเรามาใช้กับเราแล้วว่าปากแบบนี้ต้องดีท็อกไม่ใช่เธอย้อนแย้งไปพูดความลับค่ะเฮ้ยนางก็ชอบแปะตีก็คงพูดได้แค่นี้เพราะว่าไม่อยากดีท็อกแล้วไม่อยากโดนดีท็อกปากแล้วเพราะก่อนมาดีท็อกไปแล้วจะให้ดีท็อกทุกๆแบบทุกตลอดเวลาก็ไม่ได้ไม่ทำไม่ทำไม่ทำมันลับกว้างการล่าสุดของกว้างน่ะพี่ดิวหรอพี่ดิวเดี๋ยวมึงโดนถ้าพูดเยอะอ่ะนี่ก็จะโดนเอานิดหน่อยเอานิดหน่อยเอานิดหน่อยพี่ดิวชอบผู้ชายรักหมาเออรักหมาไม่รักดิวหรอรักดิวไงถ้าเขารักสัตว์เลี้ยงเขารักครอบครัวก็เท่ากับว่าเขาจะรักเรามากเหมือนกันเอออันนี้อันนี้พูดดีนี่พูดดีอันนี้พูดดีไม่โดนดีทองเออสบายหูฟังแล้วสบายหูดีที่สุดตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับรายการที่เรียกได้ว่าโฮสสวยที่สุดในล็อบบี้เซียวล่ะจริงๆอันนี้คือต้องยอมจริงเพราะเขามีมงมีมึงอะไรกันเต็มที่มากน้องปันปันกับน้องโมค่ะค่ะสวัสดีค่ะจากรายการอะไรคะจากรายการอะไรคะล็อบบี้เซียวออนฟลีค่ะเป็นยังไงบ้างรายการนี้นำเสนอบิวตี้ทั้งเรือนร่างค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะเป็นแบบความรู้ตั้งแต่แบบคนทั่วไปจนถึงกูรูช่างแต่งหน้าผู้เอ็กซ์เพรสทุกอย่างฝากร้านแท็กฝากร้านก็เข้าไปติดตามได้นะคะล็อบบี้เซียวออนฟลีค่ะติดตามกันด้วยนะคะฝากตัวด้วยนะคะคือปันว่ามันไม่ได้เหมือนแต่ว่าเป็นเราสองคนมันอ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องมิวน้องกัฟแล้วเมื่อกี้สัมภาษณ์น้องมิวไปแล้วตอนนี้ก็น้องกัฟก็มาถึงเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะกับซีรีส์นี้ภาค2เป็นไงบ้างสนุกครับแล้วก็ตอนนี้ถ่ายไปเหลืออีกคิวเดียวใช่เพราะ2คนเหลืออีกคิวแล้ววันนี้มาที่งานวันนี้มีอะไรเป็นของขวัญให้กับทางล็อบบี้เซียวบ้างคะนี่เรามาโชว์เพลงใช่ครับเพลงอะไรเอ่ยของผมตอนร้องเดี่ยวผมจะร้องเป็นเพลงไม่ยอมครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์ครับแสดงว่ามีร้องคู่ด้วยเหรอคะมีร้องคู่ด้วยครับรัดมากเลยอ่ะแล้วน้องมิวอะคะส่วนผมก็ร้องเดี่ยวก็ร้องซีซันออฟยูแล้วบนเวทีร้องเพลงอะไรคะเมื่อกี้นี้เราไปร้องเพลงขอแค่เธอครับงั้นฝากซีรีส์แล้วกันค่ะเด็กๆครับกับผลงานของน้องๆก็ถ้าให้เผื่อมีงานได้ครับก็ฝากติดตามทานท้ายเดอะซีรีส์ซีซั่น2ด้วยนะครับ7 years of love ครับตอนนี้ใกล้ถ่ายเสร็จแล้วน่าจะได้รับชมกันประมาณช่วงปลายปีนี้ครับผมนาฬิกาที่ตั้งเอาไว้ปลุกตัวฉันเมื่อในวันก่อนคิดถึงตอนที่มองตากันมีแต่พูดเอ่ยไร้สักคำดื้อเลยดื้อเลยดื้อเลยทำไมหล่อจังเลยอะครับหล่อจังเลยแล้วพายุก็เปลี่ยนชุดด้วยใช่ไหมพายุก็หล่อมากเลยยูพูดกับกล้องเซลล์นี้มันนี่สวยไหมมันไม่สวยมันนี่แต่งหน้าเฉยมันนี่แต่งหน้าโดยใครยูแล้วใครทำผมให้มันนี่ดูนี่ไปเองเลยล่ะเหมือนกันใส่ตามันนี่สวยไหมคะวันนี้สวยใครแต่งหน้าให้มันนี่ไปเองไม่ใช่ลุงป้อมลุงป้อมอาญาพูดถึงเรื่อง September issue ก่อนค่ะมีความพิเศษอะไรในเล่มมีบ้างใกล้เราใช่ไหม September issue อย่างแรกเลยนะคะก็คือว่าปกสวยมากนางแบบสวยมากนะคะอวยตัวเองแล้วงานอวยตัวเองเก่งมากเนื้อหาเราค่อยว่ากันทีหลังนะคะแต่ว่าปกสวยมากเหมือนกับว่าอยากจะให้เล่มนี้มันเป็นการแบบว่าสะท้อนอีกแบบนึงว่าเอ้ยมันเป็นเหมือนเป็นทั้งการเริ่มต้นอีกแบบใหม่แล้วก็เราก็อยากจะไทยถามพันธมิตรต่างๆของเราที่เราเคยร่วมงานกันมาอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเอ้ยเป็นยังไงกันบ้าง2020นะพิษของโควิดอะไรเงี้ยทำให้เราต้องปรับตัวหรือว่าเรายังไหวกันอยู่ไหมยังเราจะไปต่อกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พูดถึงน่าจะเป็นเรื่องของความหวังของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในต่อไปในปีหน้าๆด้วยอะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือย่าก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ทั้งหมดค่ะอ
นี่ขวามือคือห้องเวิร์กช็อปที่ชาวนาดาวเราไว้แบบซ้อมเวลาเรียนแอคติ้งหรือว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆเราก็จะเข้าห้องนี้กันพี่ชมก็มาห้องนี้นะห้องนี้ห้องนี้ทุกคนทุกหนังเรื่องเวลามีเวิร์กช็อปก็คือเข้าห้องนี้หมดนั่นหมายถึงห้องนี้ถ่ายได้ไหมถามว่าได้ไหมได้นะอันมุมไหนอันแนะนำกับตาแนะนำอาจจะกี้นางแบบของเราวันนี้มีตายทุกคนเดี๋ยวต้องมีเสริมได้ไหมคะได้ไหมคะอุปกรณ์ไม่ค่อยเก่งน้องเลยอยากให้ทำอะไรบอกได้เลยนะคะอันนี้แบบเงยหน้าขึ้นนิดนึงเงยหน้าขึ้นนิดนึงถุงใบถุงใบถุงใบชอบความแบบช่างภาพแต่นี้เนี่ยนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้มีแบบเท็กเจอร์อะไรที่แบบมันลบข้างหลังอะว่าเรามันก็จะส่งตัวแบบข้างหน้าออกมาได้ใช่แจ็คกี้เข้าหรือจ้ะต้องเข้าเข้าไหนได้แม่จ๋าไม่ได้ไงไม่ได้ระเบิดถ่ายตู้เย็นเหมือนแม่ส้มไหมถ่ายตู้เย็นแบบแม่ส้มไหมถ่ายตู้เย็นเหรอตู้เย็นเข้าไปยังไงดีตู้เย็นตู้เย็นอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยมีแตงโมสามารถเลิศได้ไหมแม่ได้ผมแล้วเจอสองดีครับกินแตงโมได้ไหมแม่ไม่รู้เนาะแตงโมใครอ่ะแตงโมใครอ่ะมาแล้วสวัสดีโอ้รอนานมากแม่ก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องนิดนึงรอนานจนลูกสาวจะไปแต่งแบ็คเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้ดีค่ะช่วงนี้แบบงานกลับมาแล้วแล้วก็คือเราเป็นแบบนักแสดงตัวท็อปอยู่แล้วตัวแม่ของวงการใช่ไหมเราเป็นแบบตัวท็อปอยู่แล้วยืนก็มีหวานว่าอยากได้อย่างเล่นใหญ่ๆอ่ะตกใจหมดเลยอ่ะตกใจมากตกพุ่งเลยมันอยู่ดีก็กรี๊ดไม่แต่ปกติมันปันจะโชว์ด้วยนะใช่วันนี้เสียใจไม่ยอมโชว์เขาบอกว่าต้องมารอต้อนรับออฟเขาต้องมารอต้อนรับพี่หวานเอาแต่ละเพราะว่าเพราะว่านี่คือนางเจอเกือบทุกวันเหมือนกันอยากให้ปันขอพาไปดูห้องแต่งตัวไม่รู้จะขออนุญาตได้ครับได้ไปนี่ปันโอ้ก็พาแจ็คกี้ไปแต่งตัวแต่ตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะสวยงามเป็นแบล็กสวอนเป็นนาตาลีพอร์ตแมนอย่างที่น้องตั้งใจหรือเปล่าไปดูกันค่ะแจ็คกี้สวยงามป่ะเราไปถ่ายรูปบนเวทีไหมลองขึ้นโชว์นิดนึงไหมคะแจ็คกี้โชว์อะไรไหมเราขึ้นไปเล่นๆบนเวทีปังคุณอ๋อมมาดูแล้วได้ใช่ไหมไปงานบวชงานบวชนานาคนานาคลำนานาคเฮ้เฮ้ได้และนี่คือรายการมาราธอนที่สุดที่สามโลกสามสิบรายการดิฉันพัชรศรีเบญจวาทค่ะดิฉันแอมพัชออนค่ะและนี่คือดาราของเราวันนี้ค่ะซุปเปอร์สังสามท่านนะคะน้องแดงน้องไม่เปิดแล้วก็น้องณเดชค่ะเราต้องถามคุณใบเฟิร์นเรื่องของงานที่ค่อนข้างแน่นก็คือเขาบอกเขาจะรับละคร4เรื่องกับหนังหนึ่งเรื่องใช่ไหมปีหน้าเขาไม่รู้ค่ะถามที่ฉันเมื่อไหร่คุณแดง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 คุณแดพี่หิวข้าวป่ะครับตอนนี้หิวข้าวไม่ค่ะอีนาเข้าสิงอ๋อเขาบอกหิวข้าวปุ๊บหิวข้าวปุ๊บทำอะไรไม่ได้เลยสติหลุดวันแรกที่เธอได้ยินแบบว่าร่วมงานกับนักเด็กกุ๊กกิ๊กมิยะอย่างเงี้ยตดอยู่ได้แล้วแม่แบบก็เป็นอะไรไม่รู้เอาถั่วมาให้กินอยู่นั่นบางทีเขาอยากด่าแม่แบบเหมือนกันว่าแม่มีถั่วทุกแบบเลยนะลูกๆโรคโรคอะไรคะโรคแบบแก๊สจะตีดันกลับเข้ามาแล้วก็ทำให้รู้สึกแบบไม่สบายตัวนี่เราจะมาเป็นเวแบบไม่ไม่ไม่เป็นโรคเหรอน่าจะค่อนข้างซีเรียสนิดนึงมันไปกันใหญ่หรอเราเลยเป็นคนเก็บไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรอุ้ยทำไมเขาพูดแล้วเราเห็นใจเขาขึ้นมาเลยผู้ชายไงผู้ชายอ่ะแล้วแบงค์อะไรไม่คือจริงมันไม่ได้มึงทำจริงพอเราจริงพอเราไปเล่ามันแบบดูเป็นแบบอย่างนั้นจริงๆอ่ะเป็นแบบผมอยากจีบใบเฟิร์นพิมชนกแล้วแบบมึงคาดหวังให้กูยังไงเขินหรอนิวเยียร์นะคะแฟนการ์ดล็อตเซียร์อันเดอร์กราวด์นะคะขอให้ปีใหม่นี้นะคะทุกคนมีแต่ความสุขมีคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายก็ขอให้ดูแลกันให้ดีด้วยนะคะส่วนล็อตเซียร์อันเดอร์กราวด์ปีนี้เนี่ย
หวังว่าเราจะมีคอนเทนต์น่ารักๆนะคะให้ทุกคนได้ติดตามกันต่อไปเหมือนเดิมก็ขอบคุณสำหรับที่ติดตามกันมาโดยตลอดหวังว่าปีใหม่นี้ก็คงจะติดตามและให้กำลังใจพวกเราไปเรื่อยๆนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะ